สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่แขกวันนี้มีอะไรที่มันน่าสนุกมากเลยหนังสือเล่มนึงใช่ไหมพี่จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะหมายเหตุประเภทไทยวันนี้นะคะอาจารย์คุยกับอาจารย์สิริโพธิ์แขกก็แบบอาทิตย์นี้เราคุยอะไรกับคุณผู้ชมดีนะชวนอ่านหนังสือเลยดีกว่าเพราะว่าสมองตีตันบรรยากาศแบบนี้นะคะเราก็สมองเราจะค่อยๆตันไปเรื่อยๆอยากชวนอ่านหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเก่ามากแล้วนะของอาจารย์กาญจนาแก้วเทพนะคะอาจารย์เรียบเรียงมาจากงานของหลุยส์อัลทูแซร์พูดถึงหลุยส์อัลทูแซร์ก็เป็นนักปรัชญาที่คนจะรู้จักหลุยส์อัลทูแซร์ในแง่ของเรื่องอุดมการณ์นะเป็นนักคิดมาร์กซิสเอาละเราจะไม่ลงในรายละเอียดมากแค่อยากรู้เกี่ยวกับทฤษฎีมาร์กซิสนะคะแล้วอัลทูแซร์เนี่ยเขาพัฒนาทฤษฎีของมาร์กเนี่ยมาจนเป็นเรื่องของอุดมการณ์ได้อย่างไรคืองานถ้าจะไปอ่านของหลุยส์อัลทูแซร์งานแท้ๆของเขาเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่ามันโหดหินมากนะยากมากแต่ว่าอาจารย์กาญจนาเนี่ยทำออกมาเป็นเล่มเนี้ยแขกอยากให้อ่านเพราะว่าเข้าใจเป็นพื้นนะคะก่อนที่จะไปต่อยอดในระดับที่ลึกซึ้งมากไปกว่านี้ก็คืออุดมการณ์และกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐหาซื้อได้นะคะสั่งซื้อจากคิโนคุนิยะหรืออะไรก็ได้นี่ส่วนหนึ่งของหนังสือเอาเวลาพูดถึงอุดมการณ์รัฐอาจารย์สิริพจน์นึกถึงเรื่องอะไรเวลานึกถึงอุดมการณ์รัฐนึกถึงการทำให้เป็นคนพวกเดียวกันเป็นคนพวกเดียวกันเป็นรู้สึกว่ามีความเป็นชาติมีความเป็นอะไรเป็นคนเป็นก้อนเดียวกันนั่นคือเรียกว่าเป็นอุดมการณ์ของรัฐนะคะก็ถูกแต่ว่าที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่ามันทำงานยังไงทำไมเราถึงจะรู้สึกเป็นพวกเดียวกันด้วยเครื่องมืออะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่อัลทูแซร์เขาพยายามจะอธิบายเขาก็บอกอย่างนี้ว่ากลไกรัฐเนี่ยมันมีการใช้อำนาจสองแบบอำนาจแบบแรกก็คือกดขี่ปราบปรามเช่นทำคุ้นใช่กดขี่ปราบปรามเขียนแบบนี้ในยุคหนึ่งใช่ไหมคะจับเลยเข้าคุกอันนี้คือกดขี่ปราบปรามนะคะห้ามทำอะไรบ้าง1 2 3นี่เป็นการใช้อำนาจให้คนสยบยอมแล้วก็เรียกว่าเป็นอำนาจของการกดทับนะการกดขี่ปราบปรามแต่ว่ารัฐเนี่ยไม่มีรัฐไหนนะคะที่จะใช้อำนาจแบบนี้อย่างเดียวในภาษาไทยเขาก็มีสำนวนใช่ไหมเขาเรียกว่าใช้พระเดชพระคุณเพราะฉะนั้นเอาทูแซร์เนี่ยค่ะเขาก็พูดถึงกลไกการกลไกการทำงานของรัฐเพื่อให้อุดมการณ์ของรัฐมันเป็นไปตามที่ตั้งเป้าเอาไว้เพราะฉะนั้นรัฐจะใช้ทั้งพระเดชพระคุณใช้พระเดชก็คือเป็นกลไกที่กดขี่ปราบปรามใช้พระคุณนะคะก็คือจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐแล้วอาจารย์กาญจนาเทพมากเลยใช้ตัวย่อด้วยกอรกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐนะฮะทำผ่านอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเราต้องมาคุยกันก่อนว่าทำไมเราจึงต้องมาคุยเรื่องนี้เพราะว่าการใช้พระเดชมันง่ายไงใช้กฎหมายจับตับลงโทษเข้าคุกไปประหารชีวิตไปหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็กลัวอันนี้เราเห็นได้ง่ายมากเลยว่ารัฐใช้อำนาจแบบนี้แต่ไอ้พระคุณนี่สิการใช้กลไกทางอุดมการณ์มันเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยรู้ตัวแล้วเป็นสิ่งที่บางทีเราชอบด้วยจริงครับใช่ไหมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมวันนี้นะคะเราสองคนนำเอาเรื่องนี้มาคุยกับคุณผู้ชมเราเพื่อที่จะเตือนตัวเองว่าเฮ้ยเรากำลังเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะไม่ใช่ตัวรับอุดมการณ์เราอาจจะเป็นกลไกของการผลิตซ้ำอุดมการณ์ของรัฐอยู่ก็ได้ทีนี้กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐนะฮะทำผ่านอะไรบ้างก็คือสถาบันศาสนาเช่นระบบศาสนาจักรในแบบต่างๆความที่เรารู้สึกว่าเราจะทำคุณงามความดีตามศาสนานะสถาบันโรงเรียนทั้งโรงเรียนเอกชนแล้วก็ของรัฐแล้วเราจะหนีมันพ้นได้ยังไงเรามีลูกเราก็ต้องส่งลูกเข้าโรงเรียน เอาแล้วใครจะหนีพ้นกลไกการทำงานอุดมการณ์ของรัฐได้สถาบันครอบครัวของสถาบันทางการเมืองด้วยระบบการเมืองพรรคการเมืองแบบต่างๆสถาบันสหภาพแรงงานก็เป็นหนึ่งในกลไกการทำงานของอุดมการณ์รัฐเช่นกันนี่ก็อาจจะในแง่ของการเช่น
คือมาร์กซิสเนี่ยเขาไม่เอาประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมนึกออกไหมที่ตอนนี้ด่ากันนีโอลิเบอรัลเนี่ยเขาก็มองว่าโรงเรียนสถาบันทางกฎหมายพรรคการเมืองรวมทั้งสหภาพแรงงานด้วยเป็นหนึ่งนะในเครื่องมือที่ช่วยรักษาไอ้ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมเอาไว้และทำให้การปฏิวัติทางสังคมการที่จะเป็นมาร์กซิสเนี่ยมันไม่เกิดซึ่งในแง่นี้งานของอาจารย์สรวิชยานามก็จะอธิบายเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นอุปสรรคนะคะต่อการปฏิวัติของสังคมอย่างไรเอ๊ะพี่แขกแต่ถ้าผมพูดอย่างนี้ก็แปลว่าทุกอย่างในสังคมทุกหน่วยองค์กรในสังคมมันก็คืออุดมการณ์รัฐมันไปแทรกอยู่ในนั้นหมดเลยถูกไหมฮะเพราะว่าอันต่อไปคือพวกเราสถาบันการสื่อสารหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นะอันที่8สถาบันทางวัฒนธรรมวรรณกรรมศิลปะกีฬานะนี่นะคะทีนี้เขาบอกว่าไอ้กลไกปราบปรามกับกลไกทางอุดมการณ์เนี่ยมันทำงานแตกต่างกันอย่างไรเขาบอกความแตกต่างประการแรกคือในขณะที่กลไกปราบปรามของรัฐกปร.กลไกปราบปรามของรัฐมีเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะแต่ว่ากลไกทางอุดมการณ์ของรัฐมีลักษณะที่หลากหลายและเราไม่สามารถล่วงรู้ด้วยว่าท่ามกลางความหลากหลายนี้จะเกิดเอกภาพขึ้นมาหรือไม่ซึ่งมันทำให้พอมันไม่เป็นเอกภาพนะมันก็เหมือนที่อาจารย์สิริโพจน์พูดมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเต็มไปหมดเลยอะแล้วมันเป็นไปได้เหรอที่เราจะหนีออกจากอุดมการณ์ของรัฐไปได้เพราะฉะนั้นที่พูดกันว่าเรามีเสรีภาพต่อให้เป็นสังคมประชาธิปไตยนะสิ่งที่อัลทูแซร์ตั้งคำถามก็คือว่าเรามีเสรีภาพอยู่จริงหรือเปล่านะคะนั้นคือคำถามแรกแล้วก็อันที่สองนะคะในขณะที่กลไกการปราบปรามของรัฐเนี่ยจะทำงานในพับลิกโดเมนพื้นที่ที่เป็นสาธารณะนะคะเช่นอาจจะอยู่ในการทำงานของรัฐบาลศาลทหารตำรวจนี่เป็นตัวแทนของการใช้อำนาจรัฐทั้งหมดแต่พอมันเป็นกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐอ่ะมันมาอยู่ในพื้นที่ที่ดูเหมือนจะปลอดการเมืองเช่นความรักเซ็กส์ชีวิตคู่ครอบครัวความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูก ความสัมพันธ์ของสามีภรรยานี่ทุกอย่างความสัมพันธ์ของเรากับสัตว์เลี้ยงไอ้เนี่ยกลไกทางอุดมการณ์ที่ของรัฐอ่ะคิดอย่างนี้ก็ใช่มันวิ่งวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเราก็เล่นกับม้าอยู่สนามหญ้าสีเขียวมีลูกใส่เสื้อสีขาวซักด้วยไฮเซอร์สะอาดถูกสุขอนามัยวิ่งแล้วเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือผลิตซ้ำอุดมการณ์ของรัฐที่จะก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันไม่ดีตรงไหนคำถามต่อมาคืออยู่ในอุดมการณ์ของรัฐแบบนี้แล้วมันไม่ดีตรงไหนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะคะว่าทำไมเราต้องพยายามออกจากมันหรือทำไมเราต้องพยายามทำลายมิธหรือมายาคติที่มันเป็นกลไกการทำงานของอุดมการณ์ของรัฐแบบนี้ด้วยเพราะดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีพิษไม่น่าจะมีใครอะไรมันจะหนีได้เหรอพี่ผมฟังมันไม่น่าจะไปไหนได้เลยนะแล้วนี่แค่เดินก็เป็นอุดมการณ์ของรัฐแล้วเนี่ยถูกแล้วเราเพิ่งคุยกันเรื่องการอนุรักษ์ใช่ไหมคะมิวเซียมพิพิธก็เป็นอีกปริมณฑลหนึ่งที่ใช้สืบทอดหรือว่าถ่ายทอดอุดมการณ์ของรัฐในนามของความรู้ในนามของความภูมิใจในประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นความน่ากลัวของกลไกการทำงานเชิงอุดมการณ์ความน่ากลัวอยู่ตรงนี้คือมันอยู่ในสิ่งที่ดีหมดเลยอ่ะมันไม่ได้มากดขี่เรามันทำให้เรามีความสุขมันทำให้เราเพลิดเพลินมันทำให้เราได้รับความรู้มันทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกลไกการทำงานของสาธารณสุขครับผมเขาก็ทำให้เรามีคุณภาพดีขึ้นนะแต่ในขณะเดียวกันคนที่ทำงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของนโยบายสุขภาพของรัฐก็จะรู้ว่านี่แหละนี่คือเครื่องมือหนึ่งที่รัฐใช้ควบคุมพลเมืองให้อยู่ในร่องในรอยนะคะมันก็มีงานของอาจารย์ทวีศักดิ์เผือกสมใช่ไหมคะที่ทำเรื่องอำนาจรัฐกับนโยบายสาธารณสุขใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่คือความยากของมันครับประเด็นของแขกก็คือว่าคุณจะออกหรือไม่ออกจากมันเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับว่าเราอยู่กับมันแบบรู้ตัวหรือเปล่าแล้วเมื่อเรารู้ตัวสิ่งที่ตามมาคือมันจะเกิดการต่อรองไงคะเช่นคุณบอกว่าคนอีสานโง่มากเลยกินของดิบอยู่ได้กินปลาดิบๆจากแม่น้ำอยู่ได้ทั้งที่รู้ว่ามันจะทำให้คุณเป็นพยาธิใบไม้ในตับอ่ะแล้วรัฐต้องเสียงบประมาณเยอะมากที่จะไปช่วยรักษาพยาธิใบไม้ในตับของคนอีสานที่ไม่รู้จักดูแลสุขภาพของตัวเองเสร็จแล้วกลับมาเป็นอะไรคะ
นึกกลับมาเรื่องเอ๊ะ30บาทควรอยู่ไหมหรือควรใช้ร่วมจ่ายไหมในเมื่อดูสิบอกมากี่สิบปีแล้วเนี่ยไม่ให้กินของดิบก็ยังจะกินกันอยู่แล้วก็เป็นพยาธิไปไหมในตับนึกออกไหมคะในนามของความปรารถนาดีอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีแล้วสุดท้ายสิ่งที่ตามมาคือคนอีสานโง่คนอีสานสอนไม่รู้จักจำแต่นี่เขาใช้ความรู้ชุดเดียวอ่ะไอ้ถูกไหมก็นี่คือกลไกการทำงานทางอุดมการณ์ของรัฐที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีพิษไม่มีภัยอะไรครับเดี๋ยวเราช่วงหน้านะฮะจะมาคุยกันต่อเรื่องนี้ว่าเฮ้ยมันซับซ้อนแล้วเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้เห็นด้วยว่าการส่งผ่านอุดมการณ์ของรัฐแบบน่ารักเนี่ยมันทำยังไงกันได้บ้างกลับมาพบกันคุยเรื่องอุดมการณ์รัฐกันต่อคืออุดมการณ์รัฐเนี่ยรัฐแบบเก่าก็เขาก็มีกลไกของเขาอย่างที่คุยกันเช่นอาจจะใช้ศาสนาเป็นหลักถ้าเป็นรัฐแบบโบราณนะคะแต่พอมันเป็นรัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเซคูลาร์สเตทไงสิ่งหนึ่งที่เกิดคู่กับรัฐชาติสมัยใหม่ก็คือการกระบวนการเซคูลาร์ไรส์คือทำให้เป็นรัฐโลกวิสัยพอเป็นรัฐโลกวิสัยปุ๊บคุณเครื่องมือทางศาสนามันอ่อนลงก็ใช้อะไรแทนใช้โรงเรียนแทนแล้วเอาทูแซเขาก็บอกว่าไม่เคยตั้งคำถามกันบ้างเลยว่ามันไม่มีสถาบันทางการเมืองสถาบันไหนอีกแล้วนะที่มันสามารถให้เราอะเต็มอกเต็มใจนะเอาลูกเราอะไปไว้ในโรงเรียนตั้ง12ปีแล้ววันละ8ชั่วโมงเหอะแล้ว8ชั่วโมงนั้นน่ะเขาสอนอะไรอะทำไมเราถึงยอมทำไมเรารู้สึกว่าเฮ้ยดีแย่กันเออเราคือเอาดูแซ่บอกว่านี่มันเป็นกลไกที่มหัศจรรย์มากมันทำให้เราแบบเต็มใจกระตือรือร้นแล้วเอาลูกเราอ่ะไปฝากไว้กับใครก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเลยนะที่อยู่กับระบบการศึกษาของรัฐแล้วเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยว่าเขาพออ่านของเขาแล้วมันก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ากลไกคู่วันใหม่คือโรงเรียนครอบครัวได้ถูกนำมาแทนกลไกคู่เดิมของวัดแล้วก็ครอบครัวโรงเรียนนำเด็กๆจากทุกชนชั้นในสังคมออกจากแวดวงของพ่อแม่และทำการอบรมบ่มเพาะเด็กๆไม่ว่าจะด้วยวิธีการสอนแบบใหม่หรือแบบเก่าเป็นเวลาหลายปีช่วงเวลาหลายปีที่เด็กๆต้องอยู่ในโรงเรียนเป็นช่วงระยะของชีวิตที่เด็กยังอ่อนแอที่สุดและในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองเขาจะต้องถูกขัดเกลาทั้งจากโรงเรียนและครอบครัวให้เรียนรู้ว่าจะต้องดำเนินชีวิตไปอย่างไรและต้องถูกหล่อหลอมให้ชุ่มโชกไปด้วยอุดมการณ์หลักของสังคมทั้งโดยวิธีการทางอ้อมเช่นผ่านการเรียนภาษาการคิดคำนวณประวัติศาสตร์วรรณคดีมิฉะนั้นก็ต้องผ่านเรียนรู้อุดมการณ์หลักโดยวิธีการแบบตรงๆเช่นการเรียนศิลธรรมหน้าที่พลเมืองปรัชญาทีนี้ของไทยเนี่ยคนงงว่าแล้วโรงเรียนกับครอบครัวมาจับคู่กันได้ยังไงครูบอกว่าก่อนกินข้าวต้องล้างมือเอากลับไปสอนพ่อแม่ครูบอกว่าเหล้าไม่ดีพ่อกินเหล้าทุกวันกลับไปบอกพ่อแล้วไปกดดันพ่อถ้าพ่อไม่เลิกสูบบุหรี่หนูไม่รักพ่อเออใช่อันนี้คือนี่คือการทำงานจับคู่กันระหว่างรัฐกับโรงเรียนแล้วการทางอ้อมสอนเรียนวรรณคดีมีความภาคภูมิใจเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าเท็กซ์บุ๊กเกือบทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกในทุกชาติด้วยนะทุกชาติและทุกชาติจะต้องมีการรีไวซ์เท็กซ์บุ๊กจากขบวนการภาคประชาชนที่บอกว่าอันนี้ผิดอันนี้ผิดอันนี้ผิดแต่การรีไวซ์จะมากหรือน้อยมันคือขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของประชาชนแต่ของไทยมันเพิ่มไปอีกกลไกนึงของการเข้าไปสู่โรงเรียนคือเรียนตำราแล้วเรียนหน้าที่พลเมืองศีลธรรมพุทธศาสนาแล้วยังเจอการอบรมหน้าเสาธงอีกอะอันนี้คือตรงๆเลย คือเรามีทั้งกลไกกดขี่ปราบปรามแล้วกลไกทางอุดมการณ์ที่ทำงานคู่กันในโรงเรียนเข้มกว่าของฝรั่งเศสที่เอาดูแซหยิบยกขึ้นมาอันนี้ทิ้งไว้อันหนึ่งเลยนะมันมีแต่ในประเทศไทยใช่ไหมพี่ไอ้เข้าแถวหน้าเสาธงเนี่ยมีจีนมีประเทศแบบเขาเข้าใจว่าจีนจีนมีแต่ว่าจีนจะอนุโลมว่าถ้าหิมะตกก็เคารพธงชาติในห้องเรียนได้ทีนี้เอาทูแซขยายความไปอีกนะคะบอกว่าพอเด็กอายุ16ปีแล้วเนี่ยพอมันถูกเอาไปชุ่มโชคด้วยอุดมการณ์ในโรงเรียนแล้วเนี่ยนะกลุ่มเด็กกลุ่มใหญ่ได้แก่ลูกหลานคนงานและลูกชาวนารายย่อยจะถูกอัดฉีดเข้าไปในระบบการผลิต
เพราะฉะนั้นมันมีการเตรียมพลเมืองอ่ะว่าพลเมืองกลุ่มไหนอ่ะคุณจะได้รับการศึกษาแบบไหนเพื่อที่จะเป็นพลเมืองชนชั้นไหนในรัฐนั้นอีกแล้วอันเนี้ยพอเอาย้อนกลับมาดูของไทยก็ชัดนะแล้วตอนนี้เขากำลังจะบอกว่าอะไรพวกลูกคนจนอย่าไปเรียนเลยปริญญาตรีเรียนมาก็ตกงานหนูไปเรียนอาชีวะนี่ไงคะลูกชาวนารายย่อยจะถูกอัดฉีดเข้าไปในระบบการผลิตจากนั้นระดับการศึกษาจะขยับสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งสำหรับฝึกฝนเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถไต่บันไดทางการศึกษาขึ้นไปเป็นช่างเทคนิคหรือพนักงานระดับต่ำหรือระดับกลางลูกจ้างเจ้าหน้าที่ระดับล่างและระดับกลางในทุนน้อยมีระดับแรกมึงไปอยู่ในคนงานครับระดับที่สองมึงเป็นลูกจ้างระดับกลางบันไดขั้นสุดท้ายทางการศึกษาจัดเตรียมไว้สำหรับคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่จะเรียนไปเป็นผู้ทำงานระดับใช้มันสมองและผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของการขูดรีดเช่นในทุนผู้จัดการตัวแทนของการกดขี่ปรับปรามอย่าลืมว่าเราอ่านงานของนักคิดมาร์กซิสต์อยู่นะคะมันก็จะเต็มไปด้วยถ้อยคำพวกนี้ก็จะมีอีกชนชั้นหนึ่งจะเติบโตไปเป็นทหารตำรวจนักการเมืองนักบริหารพวกนี้จะเป็นคนที่ไปใช้เครื่องมือกดขี่กลไกของการกดขี่ปราบปรามอำนาจรัฐแล้วอีกพวกที่เติบโตไปเป็นนักวิชาการไปใช้ปัญญาพวกนี้ก็จะมาผลิตอุดมการณ์กล่อมกล่าวประชาชนเพื่อสร้างเฮดเจมอนีหรืออำนาจนำให้กับประชาชนอีกทอดหนึ่งแล้วหนักไปกว่านั้นเขาบอกว่าเด็กแต่ละกลุ่มจะถูกอัดฉีดไปอยู่ตามหน่วยต่างๆของสังคมที่ได้รับการหล่อหลอมอุดมการณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทที่ตนจะไปแสดงในสังคมเช่นบทบาทของผู้ที่จะถูกขูดรีดนึกออกไหมเวลาเราอ่านคอมเมนต์ใน Facebook อ่ะตัวแทนของผู้ถูกขูดรีดที่จะปกป้องอย่ามาล้มล้างกลไกอันนี้ฉันชอบแบบนี้ฉันชอบรับน้องมันทำให้ฉันได้ประสบการณ์มันทำให้ฉันได้ความรักจากรุ่นพี่มันทำให้ฉันได้รับการอุปถัมภ์จากรุ่นพี่ในการทำงานต่อไปพวกเธอจะมายกเลิกการรับน้องทำไมกลไกพวกนี้มันก็จะถูกส่งไปเพื่อสร้างผู้ถูกขูดรีดและปกป้องระบบการขูดรีดอันนี้หรือระบบการกดขี่อันนี้ไปเรื่อยๆแล้วที่พี่พูดที่หนังสือพูดนี่ฝรั่งเศสหรือไทยครับบอกว่าเป็นสากลเป็นสากลผมฟังแล้วเหมือนในไทยเลยมาร์กซ์พยายามทำทุกอย่างให้เป็นสากลนะฮะแล้วบอกว่าก็พวกคนที่ได้รับการหล่อหลอมอุดมการณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทที่จะต้องไปแสดงในสังคมคือบทบาทของผู้ถูกขูดรีดก็จะมีการพัฒนาอุดมการณ์ชุดหนึ่งขึ้นมาทั้งจิตสำนึกต่อวิชาชีพต่อหลักศีลธรรมต่อความเป็นราษฎรต่อชาติและจิตสำนึกที่มึนชาทางการเมืองเขาถูกหล่อหลอมมานะไอความมึนชาทางการเมืองมันไม่ได้เกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดโซคอแบบขออนุญาตไม่พีซีนะโซคอที่เราไปเรียกกันว่าสลิมอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะมันเป็นการหล่อหลอมทางอุดมการณ์มาแล้วนะฮะอย่างแนบเนียนด้วยแล้วก็อย่างที่เราไม่จำเป็นต้องรู้ตัวด้วยซ้ำไปก็บอกว่าหรือบทบาทของตัวแทนการขุดดินพวกกลุ่มคนที่ผลิตความคิดนะฮะก็รู้วิธีออกคำสั่งรู้วิธีที่จะพูดกับคนงานให้เป็นรู้วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์คนที่เขาอยู่ข้างบนน่ะเขาก็รู้วิธี accommodate เราอีกรู้วิธีจะคุยกับเราจะทำให้เรามีความสุขจะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ผลประโยชน์จากการอยู่ในโครงสร้างสังคมแบบนี้และกลไกการทำงานเชิงวัฒนธรรมที่มันมีลำดับชั้นต่ำสูงแบบนี้เขาก็จะรู้วิธีที่เขาจะหลักทำให้เรารู้สึกว่าเขาดีกับเรานะฮะบอกว่าอันเนี้ยมันถูกออกแบบมาแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งก็ต้องไปเรียนมาเหมือนกันบทบาทตัวแทนของการปราบปรามก็ต้องรู้วิธีออกคำสั่งควบคุมวิธีทำให้คนเคารพเชื่อฟังโดยไม่โต้แย้งคร่าวๆมันมากนะคะโปรดไปหาซื้ออ่านของอาจารย์กาญจนาแก้วเทพทีนี้ใครก็มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมครับผมนี่คือสิ่งที่เป็นเครื่องมือของการทำงานในเชิงอุดมการณ์แบบหนึ่งหนังสือชื่อว่าจดหมายนายแพทย์ถึงลูกสาวฟังดูน่ารักไหมคะคุณพ่อเนี่ยให้เขียนถึงลูกสาวคุณประยูรเวชพงศ์หนังนี้นะคะพิมพ์ครั้งแรกปี2476ซึ่งรัฐชาติสมัยใหม่เพิ่งจะถือกำเนิดนะคะได้เพียง1ปีเท่านั้นเองแต่ว่าอย่าลืมว่าก่อนจะมี2475อุดมการณ์เหล่านี้เนี่ยวิ่งวนอยู่ในหมู่ในจิตสำนึกชนชั้นกลางไทยมาหลายสิบปีแล้วนะคะใครจะอ่านให้ฟังว่าเวลาที่เขาบอกว่าโรงเรียนกับครอบครัวทำงานคู่กันอย่างไรหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นคุณพ่อเขาบอกว่าเหมาะสำหรับเด็กอายุ12ปีขึ้นไปก็จะสอนตั้งแต่ลูกอายุประมาณ10-12ก่อนวัยรุ่นแล้วพออายุ18จะสอนอะไรพอลูกแต่งงานแล้วจะสอนอะไรพอลูกมีลูกแล้วพ่อจะสอนอะไรลูกแล้วเดี๋ยวเป็นคู่มือเหรอครับเป็นคู่มือแล้วแขกจะไม่บอกนะคะว่า
มันเป็นกลไกทางอุดมการณ์รัฐอย่างไรแต่ว่าถ้าเราถ้าฟังที่เราคุยในเชิงทฤษฎีเนี่ยแล้วเอามาจับคู่กับสิ่งนี้นะคะก็จะพอเดาออกว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรเดี๋ยวแขกจะขออ่านส่วนนี้ให้ฟังนะคะว่าทำไมเขาถึงต้องสอนลูกแต่ผมชอบภาพประกอบในหนังสือมากเป็นภาพจิตรกรรมไทยเลยอะเป็นภาพจิตรกรรมไทยไหมแล้วก็จะมีว่าต้องการจะพูดอะไรมีการยกตัวอย่างเช่นพระอภัยมณีก็จะมียกตัวอย่างวรรณคดีมาเป็นระยะระยะซึ่งตะกี้เราก็บอกแล้วว่า มันผ่านวรรณกรรมผ่านประวัติศาสตร์แล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่พ่อต้องสอนและโรงเรียนก็ต้องสอนเรื่องเหล่านี้เพราะอะไรนะฮะเขาบอกว่าประเทศที่พลเมืองอ่อนแอก็หนักใจเพียงนั้นนับประสาอะไรจะบำรุงชาติบำรุงประเทศของตนหรือว่าพ่อโรงเรียนจะต้องเลี้ยงดูบุตรหลานเนี่ยให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ถูกต้องเพราะมีเช่นนั้นเนี่ยเมื่อเติบโตไปก็จะเป็นพลเมืองที่มีปัญหาและทำให้ประเทศชาติอ่อนแอว่าควรรู้สึกตนให้มากโรคประจำตัวตัดรอนความเจริญของตนตัดรอนความเจริญของชาติไม่ต้องรบประเทศที่มีพลเมืองอ่อนแอด้วยลูกปืนรบด้วยวิธีอื่นๆก็อยู่ถมไปข้อนี้เป็นชิ้นการเมืองอันยิ่งใหญ่ขอให้ลูกจำใส่ใจให้ดีชัดไหมคะว่าจดหมายที่พ่อเขียนเพื่อสอนลูกอะเขาไม่ได้ปิดบังเลยนะว่ามันไม่ใช่เรื่องการเมืองอะเขาเขียนชัดเลยว่าอันนี้เป็นการเมืองที่ยิ่งใหญ่ขอให้ลูกจำใส่ใจไว้ดีว่าสิ่งที่จะสอนดังต่อไปนี้มันเกี่ยวข้องกับตัวเองแล้วมันเกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งมั่นคงของประเทศชาติแล้วการสอนเรื่องพวกนี้มันเป็นการเมืองมากๆอย่างเช่นชายหญิงใดๆก็ดีก่อนแต่งงานต้องรักษากามโรคให้หายขาดเสียก่อนเช่นซิฟิลิสนะคะอันนี้คือสิ่งที่สอนแล้วก็จะสอนเพศศึกษาจะสอนเรื่องระบบการสืบพันธุ์แล้วที่แน่ๆก็คือการสืบพันธุ์ที่ถูกต้องคือการสืบพันธุ์ระหว่างหญิงชายเท่านั้นไม่มีการสืบพันธุ์ของเพศเดียวกันในนี้การแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะอย่าไปแต่งหน้าทำผมทำอะไรให้ผิดธรรมชาติเมื่อมีสามีแล้วอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัว อย่าดัดผมให้สามีเห็นสามีก่อนสามีจะกลับบ้านต้องอาบน้ำปะแป้งให้ตัว หอมเรียบร้อยรอสามีกลับก็คือในรายละเอียดเนี่ยนี่มันสุภาษิตสอนหญิงนะแต่ว่า มีวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ แล้วอันนี้ทำงานคู่กับสุขศึกษา ซึ่งเรากำลังพูดว่าบางทีนโยบายทางการแพทย์หรือนโยบายสาธารณสุขทำเพื่อสุขพลานามัยของประชากรน่ะถามว่ามันมีการเมืองอยู่ด้วยไหมเขาก็เขียนของเขาอยู่เองว่านี่คือการเมืองที่ยิ่งใหญ่แล้วนี่คือส่วนหนึ่งของกลไกอุดมการรัฐแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะคะที่พูดกันติดปากก็คือจนเครียดกินเหล้าแล้วถามว่าจนเครียดกินเหล้าวาทกรรมเนี่ยเกิดทำให้เกิดการแบ่งชนชั้นหรือทำให้เกิดภาพอคติหรือภาพเหมารวมระหว่างผู้กดขี่กับผู้ถูกกดขี่อย่างไรทำงานตอบสนองกันให้กันอย่างไรเราไม่ลงในรายละเอียดเนาะทิ้งไว้ให้คุณผู้ชมคิดบ้างก็หามาอ่านได้เล่มนี้ไม่มีขายแล้วค่ะมีที่แขกคนเดียวเท่านั้นเข้าใจว่าวันนี้รายการหมายเหตุประเทศไทยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะ